นิทานเรื่องหนูกับช้างหนูตัวหนึ่งวิ่งเที่ยวเล่นไปตามเส้นทางเสด็จของพระราชามันเป็นหนูที่ยโสโอหังมากเมื่อดูจากขนาดตัวที่เล็กและชื่อเสียงแย่ๆเหมือนที่หนูทุกตัวเป็นมันเดินไปตามทางซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในท่อมันก็รู้สึกได้ว่าบนถนนมีเสียงอึกกะรทึกครึกโครมไม่นานนะักขบวนอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏแก่สายตา เป็นขบวนเสด็จของพระราชาและบรรดาข้าราชบริพารของพระองค์นั่นเองพระราชาทรงช้างตัวใหญ่ประดับประดาด้วยเครื่องสัพะครับหรูราประการตาข้างกูบอันอลังการของพระราชาเป็นสุนัขและแมวของพระองค์คนกลุ่มใหญ่พากันแห่ตามขบวนเสด็จพวกเขาสุดจะปรับปลื้มกับช้างทรงขณะที่เจ้าหนูกลับไม่มีใครเหลียวแลสักนิด มันรู้สึกเสียหน้าเหลือเกินงี่เง่าอะไรเช่นนี้มันร้องมองข้าสิแล้วพวกเจ้าจะลืมเจ้าช้างงุ้มงามนั่นอย่างรวดเร็วเพราะขนาดอันใหญ่โตของมันใช่ไหมละ่ะที่ทำให้พวกเจ้าตาโตหรือเป็นเพราะหนังยับย่นของมันทำไมข้าก็มีตามีหูและมีขาเท่ากับมันข้าก็มีความสำคัญและทันใดนั้นแมวของพระราชาก็เห็นมันเข้า คลิปตาต่อมาเจ้าหนูก็รู้ว่ามันหาได้มีความสำคัญอันใดเทียบเท่าช้างไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแค่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ในบางเรื่องไม่ได้ทำให้เราเป็นคนยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยพุทธภาษิตคนโง่มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร